เรือพร้อมละมาพอดีเลยอ่ะบอกเรือบอกเรือท่านนี้จ้าบอกบอกอ้าวนี่เขาพายต่อเขาพายเฮ้ยเขาใช้ใบพัดพายอ่ะแกเฮ้ยมันเก่งมากสุดยอดเลยอ่ะจะรู้ว่าตรงนี้มันลึกป่ะคือต้องขอรองเท้าป่ะไม่เป็นผู้ชายเราจะต้องเสียสละให้ผู้หญิงนะคะเขาไปก่อนเลยไปนั่งตรงไหนอ่ะนั่งตรงที่พี่เก็บนั่งเหรอต่อไปตาแพนแล้วนะคะบอกเลยค่ะเป็นเด็กอยู่กับเรืออยู่กับคลองมาไม่ค่อยกลัวอะไรค่ะอะไรอย่างเงี้ยจังกี้จะแตกละยังมีปัญหาติดกุมเราจะไปไหนครับเรากำลังจะไปดูรอบๆของดอนหอยหลอดกันนะคะแถวนี้เขาบอกว่าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่น่าเรียนรู้มากๆแล้วก็มีป่าชายเลนด้วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่ค่ะโอ้โหพี่แพมมาถึงที่ก็เสียใจยังไม่ได้ขุดหอยเลยไม่เป็นไรน้องท็อปถึงว่าเราจะไม่ได้ขุดหอยนะแต่ว่าพี่ก็เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหอยหลอดมาฝากด้วยข้อมูลอะไรข้อมูลเกี่ยวกับการขุดหอยหลอดไงอ๋อว่ามาน้องท็อปรู้ไหมว่าเขาต้องใช้อะไรบ้างใช้ปูนขาวปะใช่แล้วใช้อะไรอีกใช้ไม้กระดานถูกต้องเซิร์ฟบอร์ดแล้วไอ้ปูนขาวเอาไว้ทำอะไรปูนขาวเอาไว้หยอดใช่ปะใช่แล้วน้องพอรู้หรือเปล่าว่าทำไมหอยมันถึงโผล่ขึ้นมาหลังจากที่โดนปูนขาวอันนี้ไม่รู้แล้วที่หอยหลอดมันโผล่ขึ้นมาก็เพราะว่าไอ้ปูนขาวเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นด่างค่ะซึ่งด่างเนี่ยมันเวลาโดนผิวของหอยเนี่ยหอยมันก็จะระคายเคืองจนต้องโผล่ออกมาเช่นเดียวกันค่ะถ้ามนุษย์ของเราโดนด่างที่มีความเข้มข้นมากๆนะคะเนื้อเยื่อของเราก็จะเปื่อยดุดลุ่ยออกมาด้วยเหมือนกันส่วนไม้กระดานน้องพอคิดว่าเอามาช่วยอะไรเอามาช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนที่ถูกส่วนนึงค่ะไม้กระดานเนี่ยมันเป็นลักษณะผิวเรียบเนาะมันจะลดแรงเสียดทานค่ะทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นอย่างเช่นล้อรถยนต์เนี่ยที่มันมีดอกก็เพราะว่ามันจะช่วยตั้งผิวขุกขามันจะช่วยต้านแรงหนืดแต่ว่าส่วนไม้กระดานเนี่ยมันจะเรียบผิวหน้าเรียบก็ทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นค่ะแต่อีกอย่างนึงช่วยไม่ให้เราโดนดูดไปกับโคลนโอ้ยอันนี้สำคัญมากใช่เพราะว่าสังเกตดูเวลาเรายืนลงไปในดินหรือว่าโคลนที่เปียกๆเนี่ยเราจะโดนดูดลงไปใช่ปะตรงนี้เป็นเพราะว่าเท้าของเราเนี่ยเป็นจุดๆเดียวที่รับน้ำหนักทั้งหมดของเราแล้วมันไม่มีตัวช่วยในการกระจายน้ำหนักเลยเราก็เลยโดนดูดไปในจุดเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามีไม้กระดานลักษณะที่เป็นแผ่นนะคะก็จะทำให้เราเนี่ย
ไม่จมลงไปเพราะไม้กระดานมันช่วยกระจายน้ำหนักของเรานี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาทำเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยที่เขาไม่รู้ตัวอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ไม้กระดานนะเราจะใช้กะละมังเนี่ยลองก็ได้เออกะละมังนี่แหละแล้วตัวใหญ่ๆอย่างหนูจะไปอยู่ในกะละมังได้ไหมเนี่ยตัวใหญ่ๆอย่างนี้กะละมังอันเล็กๆก็เอาอยู่เป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะคะเห็นไหมว่าคนไทยเนี่ยเก่งมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเนี่ยพี่แพรเมื่อกี้หนูเห็นทีมงานเราไปอยู่ในน้ำด้วยจริงเหรอใช่ชื่อซันเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งอยู่ในน้ำอะแรมลินด้วยพี่ว่าอาจจะไม่ใช่ซันแล้วแหละตระกูลเดียวกับมันนั่นแหละโอเคแห่งเข้าใจพี่แพมแล้วรู้สึกไงบ้างมานั่งเรืออย่างนี้มันชอบอ่ะคือรู้สึกแบบได้อยู่กับธรรมชาติได้ใกล้ชิดได้เห็นชุมชนริมน้ำได้เห็นต้นไม้ได้เห็นพวกสัตว์ทะเลต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเนาะพี่เห็นแล้วเหรอเห็นแล้วไงนี่ไงอ๋อหนูเป็นนางเงือกเมอร์เมดนางเงือกอย่างเงี้ยหนูเห็นแต่ทีมงานของเราที่อยู่ในน้ำเนี่ยตอนนี้โอเคคือมันรู้สึกแบบอิ่มเอมใจอ่ะใช่รู้สึกเหมือนกันไม่เคยมีโมเมนต์นี้เลยใช่อยู่กรุงเทพเจอรถติดนู่นนี่นั่นแต่พอมาอยู่ที่นี่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติจริงๆสงบจริงๆเรากลับไปเราเอารถไปขายไปซื้อเรือกันไหมดีนะแล้วบอกให้เขาขุดคลองให้หมดเลยป่ะไม่ต้องมีถนนจริงเป็นอะไรที่ดีมากแล้วไม่มีมลพิษด้วยจริงคุณน่าจะหน้าตาดีแล้วยังฉลาดอีกอ่ะปั๊บมือค่ะรออะไรอยู่สวยยังหนูโอ้ฉันว่าเราสองคนคุยดังจนไม่มีอะไรออกมาให้เราดูแล้วแหละเนี่ยฉันหนีเราหมดแล้วเนี่ยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสนุกไหมคะนอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับ GPS แล้วยังได้ความรู้เกี่ยวกับดอนหอยหลอดอีกด้วยค่ะแต่น่าเสียดายจริงๆที่วันนี้เวลาของรายการเราได้หมดลงแล้วในสัปดาห์หน้าแพมและน้องท็อปจะพาไปล่องเรือชมธรรมชาติของดอนหอยหลอดกันต่อค่ะพร้อมๆกับเกร็ดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเรื่องระบบนิเวศของป่าชายเลนริมคลองดอนหอยหลอดค่ะจะสนุกสนานและได้ความรู้แค่ไหนติดตามได้ทุกวันศุกร์และเสาร์ทางช่อง Moss Channel เวลา 9:30 น. นะคะ